เพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับข่าวดีมาแล้วตอนนี้เทพจักรพรรดิเจ้าพิภพ3โยเย็นเมืองหน้าดาสถานวิญญาณกำลังฉายที่โยคู่รออะไรกันเชนิวขอพวกคุณกดเข้าไปดูเลยครับถึงนักแสดงจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ว่าล้านเทียนของพวกคุณยังอยู่เพื่อนๆทุกคนยังคงพูดคำเดิมว่าดูไปเลยถ้าไม่สนุกไม่สะใจไม่สนุกคุณมาหาผมได้ความเดิมตอนที่แล้วซ่วงเสี่ยจินใช้เลือดพอศูนย์ช่วยเย่ชิงอีหลังเสี่ยจินตายเย่ชิงอีถูกกองทัพเสื้อเรียกตัวจากสำนักกวางขาวไปร่วมกองทัพที่ชายแดนยั่วเหยียนขณะเดียวกันกองทัพนานชินขอเผ่าปีศาจภายใต้การบังคับของเย่นปู่หุยบุกโจมตีเข้ามาตลอดทำลายแนวป้องกันของอาณาจักรเสื้อติดต่อกัน6ด่านตอนหนึ่งหักด้ามไม้ไผ่จักรพรรดิเจ้าพิภพ3โยเยี่ยนเมืองหน้าดาสถานวิญญาณให้เสียงภาษาไทยโดย Lion Studio สิทธิ์น้องข้าเองหวังเจียนรู้หลังจากทหารตำหนักเทพกวนหมิงแปรพักข้าก็แปลงโฉมใหม่15ปีแล้วครั้งนี้คงต้องรบกวนเจ้าซ่งเสี่ยวจินคือสตรีที่นายน้อยรักที่สุดให้จิตวิญญาณนางได้มีที่อาศัยอย่างสงบเถอะด่านโยเย็นที่ฝ่ายฝันถึงสุดยอดกว่าที่คิดไว้อีกนะข้าจะเติบโตเบ่งบานอยู่ที่นี่สังหารห้ามศัตรูสร้างความดีความชอบไม่ว่ายังไงก็ต้องขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ให้ได้เลยแต่ว่าไม่ว่าอนาคตของข้าจะมีความสุขสำเร็จยังไงก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์คือการมีภรรยาแค่คนเดียวเข้าใจอะไรได้เร็วมากแต่งอนุอีก40คนพี่ชายข้าเอ่ยคำสาบานชั่วร้ายแล้วเราก็เข้าไปกันเถอะนะทำไมเหรอเจ้าอยู่ตรงนั้นอ่ะอ๋อข้าก็พูดด้วยจิตใจฮึกเหิมอยู่ตรงนี้เจ้าก็เอาแต่ทอดถอนใจอยู่ตรงนั้นน่ะบิดาเสียชีวิตครบ7วันแล้วอย่างนั้นเหรอไปเถอะเบาข้าวหน่อยเจ้าหิวข้าวเอ๊ะนี่มันด่านโยเยียนจริงเหรอใช่
ภาพนี้ทำให้ข้ามึนงงไปหมดแล้วครับขอบคุณมากมากเป็นไรมากไหมเนี่ยเจ็บตัวเลยของกิจการภายในเฝ้าด่านโยเหียนโอ้ยขอบคุณขอรับขอบคุณขอบคุณขอรับกองหน้าเป็นกำลังหนุนเมืองด่านหน้าไม่ไปเขาไม่ไปไปไปเขาไม่ไปกองหน้าเป็นกำลังหนุนเมืองด่านหน้าลี่จินเจ้าเดาไว้อยู่แล้วว่าด่านโยเหียนจะเป็นเช่นนี้ใช่ไหมราชสำนักส่งสิทธิทหารอย่างเรามาที่ด่านโยเหียนมันยังไม่ชัดเจนอีกเหรอด่านโยเหียนคือประการด่านที่7อันแข็งแกร่งด่านสุดท้ายของอาณาจักรเสี่ยถ้าที่นี่คือเมืองด่านหน้าแสดงว่าประการทั้ง6ด่านต้องถูกทำลายไปหมดแล้วด่านโยเหียนยืนหยัดมาได้ครึ่งปีแล้วการที่มันจะค่อยๆไปเมืองร้างก็ไม่แปลกเฮ้ยปะโถเอ้ยทำไมถึงให้ทหารสู้จนมีสภาพเช่นนี้ได้อะนั่นน่ะสิคือว่าน้องชายขอถามเจ้าหน่อยปกติถ้าพระเจ้าต้องการจะยอมแพ้จะต้องทำมือยังไงเหรออย่างนี้ทำแบบนี้เหรอตาเทียนถ้าทำอะไรจะทำอะไรเล่าถ้าเจ้าไม่ฝึกท่าทางในการยอมแพ้กับรัฐทหารเอาไว้ก่อนเนี่ยจะสร้างความสงสารจากกองทัพศัตรูได้เหรอใช้ชั่วคราวเหยี่ยปู้หุ้ยผู้ประชาการกองทัพหนานชีของพ่อปีศาจเป็นทหารกบฏของราชสำนักลู่เหิงภรรยาที่ตายไปแล้วของเขาคือบุตรสาวของลู่เฉาเก๋อผู้ประชาการหนานโยเย่ของเราครึ่งปีมานี้เยี่ยมปู้หุ้ยแค่ล้อมเมืองไว้ไม่ได้บุกโจมตีก็คิดว่าเขาคงลังเลเพราะเป็นพ่อตากับลูกเขยกันโอ๊ยจะลุกขึ้นเองเถอะมีประคองเจ้าแล้วช่วยคนบาดเจ็บก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยอะไรก็ได้ช่วยด้วยแบ่งบ้านหน่อยโอ้ยโอ้ยรอบโจมตีหนานชินมีความชอบกองทัพมอบรางวัลตาขั้นสองรางวัลเป็นรางวัลแล้วโอ้ยขยับเบาๆสิเจ้าของข้าเจ้าของข้าเสบียงทหารในเมืองมีจำกัดพวกเจ้าก็อย่าทำให้สิ้นเปลืองเลยสตรีหน้าตายวิปริตไปแล้วนี่จะหยุดนะหยุดสิพวกกับเจ้าอยู่นะในท่านอี้ชิงนั่งเถอะในท่านเพราะงานศพท่านพ่อข้าจึงมาช้าไม่เป็นไรยากนักที่เจ้าจะมีใจกตัญญูเช่นนี้ลืมบอกเจ้าไปผิงหนานอ๋องพ่อของเจ้าข้าสองคนไปสังหารเองอะไรนะเขาใช้การรบข้าใช้แผนการทำยังไงได้พวกท่านเห็นต่างกันมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ท่านเห็นใดถึงทำไงได้ศิลาหลานเสวียที่หายเงียบไปนาน20ปีปรากฏขึ้นที่โลกมนุษย์อีกครั้งคนผู้นั้นกลับมาอีกครั้งแล้วนานผิงอองรู้มากเกินไปดังนั้นเขาจำเป็นต้องตายศิลาปรากฏขึ้นที่เมืองลู่หมิงเห็นได้ชัดว่ามันถูกเย่เหยียนเก็บมาไว้ตลอดหลัวจิ้นแย่งชิงทรัพย์สินของเย่เหยียนไปจึงได้ศิลาไปครองด้วยข้าเข้าใจละข้าจะไปตามหาหลัวจิ้นเอาศิลากลับมาลืมเย่ชิงอุ่ยซะเถอะข้อที่6จะเป็นแค่ทหารของค่ายแถมยังเป็นสตรีเอาอำนาจและความโหดร้ายมาจากไหนอ่ะข้อที่7แม่เจ้าคลอดเจ้าเลี้ยงเจ้าแต่ไม่ได้สั่งสอนเจ้าเจ้าเด็กดื้อไปวางยมบาลทำแผลให้พวกเขาเถอะเจ้าทำอุกอาจเช่นนี้ข้าเห็นแล้วไม่สบายใจเลยเจ้าจะทำอะไร
ฆ่าเจ้าเฮ้ยข้าเป็นส่วนเกินไปแล้วข้ากะจะต้องใช้มีดยะยะฆ่าวัวเป็นไปไม่ได้อาณาทะเลระทมระดับ7ลงดาบในคราเดียวดังอสูรคืออะไรอ่ะหัวหน้าค่ายไปถึงจอมยุทธอาณาจักรทะเลระทมระดับ7พี่ชายนี่ถือว่าระดับต่ำมากแล้วนะถ้าไม่ได้เป็นจอมยุทธอาณาสวรรค์แต่ก็กล้าประดุงคุณธรรมนะฝึกจนได้ทะเลระทมระดับต้นในสำนักยุทธไก่กาก็คิดว่าตัวเองเป็นเทพแห่งสงครามอย่างนั้นเหรอไปตายเสียเถิดเจ้าหน้าไม่อายเจ้าพูดอะไรเห็นได้เจ้าถึงได้สัมปทานเช่นนี้ทำไมเล่าการรักหัวหน้าค่ายหญิงที่งดงามผู้หนึ่งมันเป็นยังไงเหรอจะคิดว่ามันน่าขายหน้ามากเหรอข้าคิดว่ามันไม่เลยมันคือสิ่งที่บุรุษเพศต้องการจากสตรีเพศนี่คือเรื่องราวความรักอันงดงามที่ควรค่าสรรเสริญนางรูปโฉมงดงามยิ่งหยาดเยิ้มดุจดอกทอยาวสันงามสง่าดุจเบญจมาศยามสาดสตรีชนี้ข้าชมชอบนางสักหน่อยจะเป็นไรไปข้าจะใช้วันเวลาอันมีค่ากับสตรีของข้าเสพสุขบนเตียงตั้งแล้วจะทำไมเหรอรักนางก็ต้องการจะครอบครองนางใช้ริมฝีปากจุ่มพิษทุกส่วนบนผิวของนางไปเรียบตามไปเร็วขอรับครับขอรับขอรับขอรับตอนนี้ด้วยว่าวิทหารตามมาของข้าเป็นข่าวดีไม่มีทหารตามมาแต่เป็นซอยตันท่านเป็นอะไรไปอ่ะท้องเหรอข้าเคยมาที่นี่อะไรกันนี่เจ้าเนี่ยมึนจนเซ่อแล้วหรือยังไงเหตุใดข้าไม่รู้เลยที่นี่มีทางลับฮะที่ไหนฮะเฮ้ยไปเร็วตามไปเร็วหยุดนะเย็นนี้ไปไหนก็คนเล่าไหนไหนไปไปท่านฟื้นแล้วข้าก็รู้สึกเหมือนนอนหลับมานานมากท่านพี่ท่านรู้หรือไม่ว่าข้าคือใครเหมือนว่าข้าจะจำอะไรไม่ได้เลยเจ้าเป็นน้องสาวของข้าน้องสาวแล้วท่านรู้ไหมว่าข้าชื่ออะไร ข้านับเวลาดูแม่นั่งพูดนี่คนฟื้นแล้วนะ ท่านเป็นใครท่านพี่อย่าเพิ่งใจร้อนไปนี่คือผู้มีพระคุณของเราเขาช่วยเราเอาไว้สีกาเจ้าต้องสองตกลงมาจากหุบเขานางแค่หมดสติไปส่วนเจ้าถูกพลังฝ่ามือจึงต้องพักผ่อนหลายวันหน่อยนะ ขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยปวดหลังว้าวฝนดาวตกสวยมากเลยท่านนักพลดดวงดาวที่สว่างที่สุดชื่ออะไรเหรอเจ้าเด็กโง่ดาวที่สว่างที่สุดคือดาวเทียนห้างจำไว้นะว้าวไม่ทราบว่าท่านนักพรตชื่ออะไรเหรออ๋อข้าชื่อเซียนหยวนเจ้จุยนักพรตเซียนหยวนผู้เขียนตำราเคล็ดวิชาแปลกประหลาด
มิกลาไม่กล้าข้าแค่ว่างเลยเขียนแก่เบื่อนะข้าเห็นลูกสาวเจ้าแว็บแรกตกใจจนตายช่างเหมือนแม่นางเหิงเมื่อ15ปีก่อนอย่างยิ่งแม่นางเหิงภรรยาที่ตายไปของเยี่ยนโปหุยอี๋อ่ะยิ่งมองยิ่งเหมือนหน้าตาเหมือนกันเหลือเกินช่างเหมือนมากๆเหมือนจริงๆเฮ้ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าโชแอบเฮ้ยขอนะท่านวางใจเถอะรับรองว่าไม่กินของท่านเสียเปล่าแน่จะมาจากที่ไหนเนี่ยถ้าข้าบอกท่านว่าข้ามาจากบ่อท่านจะเชื่อไหมอ่ะอยู่จะตายแล้วถ้าขยับก็จะฆ่าเจ้าซะขอได้ขอได้แบกเขาด้วยหนีทหารเหรอท่านทหารเล่าที่หนีทหารน่ะตระกูลท่านหนีทหารทั้งตระกูลน่ะแต่เรื่องกินนะแย่แล้วเรียนท่านกุนซือข้าน้อยจีหลิงเอ๋อกำลังตามจับทหารหนีความผิด 3-4 คนท่านเห็นหรือไม่แม่กุนซือมาจากไหนอีกเนี่ยมาผิดบ้านหรือเปล่าอ่ะข้าอยู่นี่ทหารใหม่ที่ทำผิดข้าไม่เห็นกลับไปเสียน้อมรับคำสั่งตะเกียบขอเพิ่มหน่อยนะขอรับกินด้วยกันสิข้าหลิวจินชิงกุนซือทหารด่านโยเยียนพวกเจ้าเพิ่งกลับมาจากสำนักวิทยายุทธไว้หนุ่มสาวย่อมใจร้อนทหารใหม่ที่นี่ล้วนเป็นจอมยุทธอาณาน้ำพุวิญญาณทหารผู้คุมขั้นต่ำเป็นจอมยุทธอาณาทะเลระทมสนามรบกับสำนักศึกษาต่างกันราฟ้ากับดินหนุ่มน้อยพวกนี้หัววายยิ่งมาเป็นบ่าวรับใช้ของข้าที่นี่แล้วกันข้าจะมีคำสั่งนิรโทษกรรมละเว้นความผิดของพวกเจ้า3คนกลับไปที่หน่วยเกณฑ์ทหารรอคำสั่งเถอะอะไรนี่ไม่ส่งนะเชิญกลับไปได้แล้วพูดเช่นนี้ข้าไม่พอใจนะต่อให้เราไปก็ต้องล้างชามให้ท่านก่อนสิใช่รู้บุญคุณนึกว่าจะเก่งถุยท่านแม่ทัพกรมทหารเร่งให้เราบุกอีกแล้วขอรับจีนดูท่านไม่ต้องมาตามแล้วข้าศิลาท่านก็สิ้นเรื่องไว้ชีวิตข้าเถอะเอามาอันนี้หึวิชาดำดินของปลอมเฮ้ยไม่จ้าดีต่อสุขภาพแต่ไม่ดีต่อเหงือกและฟันจ้าเยี่ยวแล้วฟันหักนะจ้าเลยเอาแล้วเชิญจ้าอร่อยอร่อย
ท่าแก่ก๋วยเตี๋ยวท่านอร่อยจริงๆอ่ะถั่วนึกว่าจะเหลือน้ำลายสอไปพี่แบ่งสิแบ่งแบ่งปันทั้งหารสาวพี่เย่ท่านพี่เย่สิจินโอ้ยเสี่ยจินเฮ้ยเสี่ยจุนคือใครเหรอพนักงานที่นอกใจท่านเหรอใส่หัวไปข้าว่าเจ้าด้วยนะเป็นบุรุษอกสามศอกแท้ตอนนี้กลับพูดจาอึกอักอักเหมือนสตรีจิตวิปริตได้ไงชอบเก็บของเหลือคนอื่นกินก็วิปริตเหมือนกันใครเก็บของเหลือกันไม่เห็นแล้วว่าเรากำลังกินกันอยู่เนี่ยหนึ่งวันเต็มๆทหารฝึกหัดที่มาพร้อมกันก็ถูกจัดสรรไปหมดแล้วเหลือแค่เราสามคนไม่มีเสบียงไม่มีเงินไม่กินน้ำแกงของเหลือจะให้รอความตายเหรอผู้คุมเฉินที่ดูแลหน่วยเกณฑ์ทหารภรรยาเขาสั่งยังไงได้อย่างนั้นหรือกันว่างดงามสะพรั่งสง่างามหาได้เปรียบข้าทำไมอะไรนะจะพูดว่าอะไรนะข้าอยากเรียนบริยุทธ์เทพโยหลานไอ้ยะบริยุทธ์เทพโยหลานเนี่ยเป็นวิชานอกรีที่สูงส่งยิ่งไม่ใช่ใครอยากเรียนก็เรียนได้จะต้องมีหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีสองคนอยู่รวมเป็นหนึ่งลองคิดภาพดูสิแม้แต่ข้ายังหน้าแดงเลยอะก็แค่บุรุษสตรีรวมเป็นหนึ่งไม่ใช่เหรอข้าเคยอ่านในหนังสือของท่านนักพรตไม่อย่างนั้นเราสองคนลองทำดูหน่อยท่านคิดว่าอย่างไรนโมไม่ได้ข้ามีจิตใจที่ใฝ่คุณธรรมไม่ใกล้ชิดสตรีนโมโเจ้าเป็นใครเข้ามาได้อย่างไรไม่ต้องพูดแล้วข้าคือบุรุษที่ชื่นชมเจ้าทำให้ข้ากล้าไม่สนแม้ชีวิตเพื่อภรรยาท่านผู้คุมของข้าแค่เพราะว่าข้าได้เห็นท่านท่ามกลางฝูงชนแล้วก็ไม่อาจลืมใบหน้าท่านได้แค่เพียงเพราะได้เห็นท่านท่ามกลางฝูงชนเพียงพริบตาก็ไม่อาจลืมใบหน้าของท่านได้เฮ้ยสารเลวเฮ้ยจะเลิกพูดไร้สาระแล้วขึ้นเตียงเดี๋ยวขอเดี๋ยวไปอาดเฮ้ยเป็นไงบ้างอะเลือดไหลด้วยผู้หญิงพอใจไหมอะพูดสิถูกตบเหรอเลือดไหลแล้วนะนี่พูดมาสำเร็จไหมแกท่านเหรอเฮ้ยพูดกับพวกเราหน่อยสิแน่แน่ฟังข้าหน่อยสิไม่ต้องพูดละลอยเชียวแค่ดูก็รู้ว่าทำไปเสียเปล่าไม่ซื้อให้ข้าไปดีกว่าฮะได้เข้ากองทัพแล้วโย่โอ้ยโอ้ยล่วงอ่ะอ
รับบทได้ข้าคือผู้บำเพ็ญเป็นเซียนที่ไม่เสพกามอารมณ์วันนี้กลับทำผิดในกามไม่เคารพต่อเทพเซียนความดีสูญสิ้นข้ายังจะมีหน้าอยู่บนโลกนี้ได้อีกเหรอที่รับปากข้าจะสอนวิชาให้ข้าแล้วเจ้าไม่ได้ต้องการเรียนวรรณยุทธ์เทพโยหลานจงมีเป้าหมายอื่นข้าอยากเรียนเคล็ดวิชาเทียนหวางข้าว่าแล้วเชียวมันจะต้องมีแผนบางอย่างวิชาลับของสำนักเทียนหวางอ้างไม่ใช่ลูกศิษย์จะเรียนไม่ได้เด็ดขาดท่านก็ครองกายข้าไปแล้วยังมีอะไรที่ถ่ายทอดให้ไม่ได้อีกเคล็ดวิชาเทียนหวางนี้ในหนังสือเคล็ดวิชาแปลกประหลาดบันทึกไว้แค่สั้นๆว่าควบคุมคนผู้หนึ่งให้ทำตามที่ตนเองคิดดังควบคุมหุ่นกระบอกน่าสนใจยิ่งนักเจ้าอยากจะควบคุมใครท่านพี่ท่านนักพลดกินข้าวได้แล้วพวกท่านกำลังทำอะไรกันเหรออ๋อท่านนักพลดรักษาแผลให้ข้าอยู่น้องลู่เหิงลู่เหิงชื่อของข้าคือลู่เหิงเหรอใช่แล้วน้องพี่เจ้าชื่อลู่เหิงเจ้าจำไม่ได้เหรออ๋อลู่เหิงวัดอาชาขาวนี่คือที่พักของเราเหรอวัดอาชาขาวฟังดูแล้วมีพลังมากทำไมถึงได้ทรุดโทรมขนาดเนี้ยไอ้คนทุเรศเอ้ยแกล้งให้เรามาอยู่ที่วัดพังๆเนี่ยหลอกลวงจอมหลอกลวงอามิตตพุทธทำไมยังมีหลวงจีนหัวโลนอยู่นี่คนนึงอ่ะยินดีกับท่านด้วยที่ได้เป็นนายคนใหม่ของวัดอาชาขาวถ้าพวกท่านยังไม่มาข้าคงต้องสึกแล้วแหละนะพวกท่านคงเห็นว่าที่นี่ผุพังความจริงแล้วคือเหมือนผุพังมากๆต่างหากชื่อทางโลกก็คือไปหยวนสิงน้ำฉายาคือเหรินมิ่ง ได้ยินแล้วใช่ไหมยอมรับชะตากรรมเถอะนี่คือกรอกของพวกเจ้าเปลี่ยนเถอะ อะไรกันเนี่ยนายท่านของวัดอาชาขาวจะต้องสืบทอดอาวุธของนายท่านคนก่อนข้าหายท่านก่อนนะวิ่งไปบนไปที่กองฟืนนั่นจะทำอะไรของท่านอีกล่ะเนี่ยยังเช็ดรักแร้ด้วยเอ๊ะพวกท่านใครเป็นหัวหน้าน่ะนายท่านรับกระบี่เฮ้ยพวกแกไปแก้วดีนะไม่ลอยมาถูกข้าเนี่ยอันตรายมากเลยอ่ะนี่ก็เรียกว่าอาวุธเหรอไม่ของเราได้แล้วปล่อยกระทู้ออกมาแล้วเฮ้เอาคืนมาท่านเป็นบุรุษยังพกผ้าเช็ดหน้าที่ยั่วยวนด้วยเหรอไม่ใช่มั้งปังนกกระทาสองตัวด้วยมองอะไรทำไมของท่านมีอะไรน่ามองเหรอน้องชายยังไม่รู้เลยว่าเจ้าชื่ออะไรเรียกข้าว่าน้องชายแหละเพราะดีวางใจได้ตอนนี้ข้าเป็นหมอรับใช้ท่านกุนซือต่อไปจะดูแลท่านเองขอบใจนะโอ้ยใครกันผู้ชายหลวงจิ้นคุณชายท่านช่วยข้าด้วยมีคนตามฆ่าข้ามาตลอดทางถ้าตามมาอีกข้าคงต้องออกนอกอาณาจักรแล้วท่านแต่ท้าคงไม่ถือสาความผิดผู้น้อยเห็นแก่ข้าที่ปรนนิบัติท่านมาหลายปีท่านช่วยข้าด้วยนะคุณชายท่านช่วยข้าด้วยยายชิงอุยเป็นอะไรไปคุณชายข้าทำให้ท่านเสียอิสเอียนขนาดนี้เชียวไปแล้วเฮ้ยเยสิงอุยเป็นอะไรหรือเปล่าอย่าทำให้ข้าตกใจสิถ้าเป็นอะไรอ่ะ
โอ้ยท่านบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ทราบว่าชิงอุยพะเถาเอ้ยคนรู้จักเยอะมากเลยนะมาเป็นกองเลยท่านกำลังตามหาหลัวจิ้นไม่ใช่ข้าเป็นห่วงเจ้ามากมาตลอดโอ้ยดูแววตานั่นสิยั่วยวนไม่เบานะขอพระไตรจิ้นจูที่ทรงห่วงใยข้าสบายดีจิ้นจูเป็นบุตรสาวของไปเลียนเหรอเจ้าเป็นใครกล้าเรียกนามท่านพ่อตรงๆเช่นนี้ขออภัยด้วยข้าสติไม่ดีฮะท่านพี่ที่นี่คือที่ไหนกองทัพหนานชินเผ่าปีศาจเผ่าปีศาจเรามาเผ่าปีศาจทำอะไรเหรอหาครอบครัวของเจ้าครอบครัวอย่างนั้นท่านรู้ไหมว่าครอบครัวข้าอยู่ที่ไหนหยุดใครเผ่ามนุษย์เราไม่รับดูแลเผ่ามนุษย์ที่อพยพมาแล้วใส่หัวไปข้าหาเยี่ยนปู้หุยแม่ทัพของพวกเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเห็นได้ข้าถึงฆ่าพวกเขาได้ไม่ฆ่าเขาเจ้าจะเจอคนรักของเจ้าได้ยังไงพอมีสตรีท่านก็ลืมสหายเลยนะคนลามกแววตาประหนึ่งนางคณิกาสีสะเอียนกว่านี้ไม่ที่นี่ไม่ค่อยเหมือนกับที่ข้าคิดไว้เท่าไหร่จินจูเมืองโยเยนมีจริงนะชีวิตมันเมื่อไหร่พูดให้มันดีๆหน่อยเอ้ยเจ้าลูกกระต่ายพูดอะไรของเจ้าอ่ะนี่ไม่ทับลาดตะเวนเชียวนะแต่ข้าว่าลีจะรู้จักเปล่าข้าคือจิ้นจูของราชวงศ์เจ้าเป็นจิ้นจูข้าก็เป็นฮอกเป้แล้วได้จุดจิ้นจูชีวิตนี้ก็เป็นเส้นตายหมอจิ้นจูเนาะชินวี่อย่าเข้ามาเขาเป็นจอมยุทธอาณาจักรเซียนยุทธนี่ในขี้ลอยริ้วเลยพระโถเอ้ยข้าจะไปดูสักหน่อยอะว่าข้าสุดรู้จักไหมข้านะข้าจะไปใส่เกลือสักหน่อยโอ้ยพะโถยคนอ่อนแอเต่าโง่ข้าก็เขาเอากระบี่ไม้ไผ่ไปฆ่ามันซะทำลุกทำลุกเฮ้ยคิดว่าเก่งเหรอใครนะงานงานงานมาเฮ้ยล้มไปแล้วตึงเอาไงดีพวกเราฮะโอ้ยดูสิไปผู้ครองกระบี่ผู้ครองกระบี่ตรวจตาค่ายทหารเป็นตำแหน่งสูงสุดที่คอยดูแลกฎระเบียบของกองทัพขึ้นตรงต่อกรมทหารของราชสำนักเห็นกระบี่ไม้ไผ่อาชาขาวเสมือนเข้าเฝ้าฝ่าบาท3ปีมานี้ตำแหน่งผู้ครองกระบี่ก็ว่างมาตลอดคิดไม่ถึงว่าชิงอุ่ยกลับจะเป็นเจ้าทุกอย่างถูกต้องเป็นไปไม่ได้มารดามันเถอะพูดเช่นนี้แล้วกันถ้าใช้ความจงรักภักดีของข้าไปแลกกับความเป็นสุดยอดของชิงอุ่ยข้าคิดว่ามันคงจะเรียกว่าแม้ตายก็ไม่เสียดายถึงตายก็คุ้มค่าเดี๋ยวท่านแม่ทัพพาตัวเข้ามาแล้วขอรับคารวะท่านแม่ทัพได้ยินว่าเจ้าถูกเผ่ามนุษย์ตามฆ่าขอรับพวกเขาต้องการชีวิตของข้าเจ้ามีสิทธิ์อะไรไหมข้าช่วยของล้ำค่าที่ข้านำมาอยู่นี่ขอรับศิลาหลานสเวียถ้าท่านแม่ทัพไว้ชีวิตข้าศิลานี้ข้าจะมอบให้กับท่านถ้าเขากลับมาใต้ล่าของวุ่นวายแน่ข้าต้องการพบท่านแม่ทัพปล่อยข้าจินเสี่ยวหันท่านแม่ทัพข้ามีเรื่องจะพูดกับท่านเจ้าฆ่าคนของข้าเอาไปโยนลงกระทะน้ำมันท่านแม่ทัพคนน่ะลู่เหิงข้าเองใครเหิงเอ๋อ
ท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพลู่เฉาเก๋อท่านแม่ทัพอ้าวเรียกตั้งนานลู่เฉาเก๋อคารวะจินจูท่านอาลู่แม่ไม่เจอกันหลายปีโตซะแล้วแบบกับผ้าชุดนี้ของจินจูไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรข้าจะทำให้ท่านใหม่เองนะมาละมายกแขนขึ้นมาท่านอาเป็นยังไงบ้างเรื่องของผีนานองท่านก็ทำใจเถอะนี่ก็คือแม่ทัพเหรอไม่ได้เหรอข้าไร้สามารถช่างตัดเสื้อมาป้องกันเมืองโยเหยียดพอได้ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆทำให้ความไม่วางใจของราชสำนักเสียเปล่าท่านอาอย่าพูดเช่นนี้เป็นเพราะท่านยินปู้หุยถึงเห็นแก่ความเป็นญาติไม่ได้บุกโจมตีทำให้กรมทหารยังมีเวลาทำให้ท่านต้องลำบากแล้วคิดดูแล้วตอนนั้นข้าผิดเองที่แยกหิงเอ๋อกับเยี่ยมปู้หุยคู่รักคู่นี้ทำให้หิงเอ๋อคิดสั้นฆ่าตัวตายส่วนเยี่ยมปู้หุยก็โกรธจนไปพึ่งพิงอาณาจักรปีศาจกลายเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจไปทั้งยังบุกมาที่ชายแดนของข้าข้าผิดเองที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองเจ้าก็คือเย่ชิงอีคนที่รับตำแหน่งผู้ครองกระบี่คนใหม่ใช่ไหมคารวะท่านแม่ทัพไม่ได้เลยแม่ทัพลู่มีสิ่งใดที่ชี้แนะหรือผู้ครองกระบี่ไม่มีเสื้อผ้าทางการใส่สักชุดเนี่ยจะใช้ได้ยังไงเรื่องนี้ไม่ต้องรบกวนกองกลางแล้วมาข้าจะตัดให้เจ้าชุดหนึ่งมาไปมามาเฮ้ยหมุนตัวยกก้นขึ้นนี่นี่โอ้ยฐานใหญ่มากเลยเนี่ยมายกขาจิ้นจู๋คือมายืนตรงท่านแม่ทัพทำรุนแรงไปหน่อยแล้วเจ้าไปไหนมาเข้าไปหาภรรยาของผู้คุมเฉินมานะสิอะไรนะโถเอ้ยเจ้ารู้ไหมว่านางเป็นไงอ่ะตอนนี้นางคือสตรีอ้วนที่มักมากมากขึ้นเรื่อยๆเมื่ออยู่บนเตียงทำไมเหรอเจ้าคิดว่าจะฆ่าตัวตายเหรอเข้าไปไขคดีมาไขคดีอะไรอ่ะทุกสรรพสิ่งย่อมมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ข้าจะบอกท่านให้นะถ้าคำพูดนี้ออกไปต้องมีเรื่องใหญ่แน่มาผู้คุมเฉินถูกย้ายไปแล้วเพราะภรรยามากๆจะก่อความวุ่นวายจริงๆควรไปชนิดนานแล้วนะควรไปชนิดนานแล้วและเหตุใดไม่เป็นนานแล้วเล่าต้องมาเกิดในช่วงที่เย่ชิงอี่รับตำแหน่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แสนจะเปราะบางโอ้ยหลังเย่ชิงอี่รับตำแหน่งเสร็จผู้คุมเฉินก็ถูกย้ายไปแสดงว่ามีลับลมคมในบางอย่างผู้ครองกระบี่ถือเป็นคนของกรมทหารโดยตรงไม่ใช่เรื่องที่ผู้คุมเกณฑ์ทหารจะออกคำสั่งได้คนที่อยู่เบื้องหลังไม่อยากให้ข้ารู้เท่าไหร่มันก็ยิ่งเผยพิรุธมากขึ้นเท่านั้นเฮ้เจ้าวิเคราะห์หน่อยสิจะเป็นฝีมือของไปอี้ชิงหรือไม่บรรดาศักดิ์ของจิ้นจู่ย่าจะมาควบคุมกรมทหารแล้วใครกันเล่าบุคคลที่ใหญ่ครับฟ้าพี่จินจือถ้าเขาเป็นแม่ชีเขาจะแต่งงานกับท่านทันทีเขาไม่สนใจแม่ชีหรอกหน้าไม่อายเลยนะหลานเทียนท่านเฝ้าอยู่ข้างกายชิงอี่มา5ปีต้องมีภารกิจที่ชัดเจนใช่ไหมจะว่าไงดีล่ะกลุ่มของข้านั้นเป็นความลับสุดยอดบอกเจ้าชนีแล้วกันก่อนส่งข้ามาก็กำชับข้านักหนาพูดบอกว่าเทียนเทียนเจ้าเป็นคนที่เก่งที่สุดในกลุ่มเราหล่อที่สุดด้วยที่ไปครั้งนี้ต้องจำไว้ว่าจะต้องป้องกันเจ้าลูกกระต่ายที่คอยหลอกให้เจ้าพูด เด็กน้อย ผู้เจ้าสองคนเหรอจะมาหลอกให้ข้าพูดเจ้าคิดว่าสำนักเทียนหวางของเราจะไม่สู้คนเหรอ สำนักเทียนหวางนี่แน่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 เจ็บไปหมดแล้วนะทำข้าเสียเรื่องหมดแล้วเนี่ยฮึ่งเจ้าจำได้ไหมนี่เป็นของขวัญชิ้นแรกที่ข้าให้เจ้าแล้วก็กระบี่เล่มนี้เป็นเล่มที่ใช้สอนกระบี่เจ้าครั้งแรกเจ้าใช้มันมาตลอดเจ้าจำไม่ได้เหรอชุดนี้เป็นชุดที่เจ้าชอบที่สุดเลยแล้วนี่ก็เป็นชุดที่ข้าใส่ตอนเราพบกันครั้งแรกเจ้าคงจำได้ใช่ไหม
ฮะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นางเป็นเช่นนี้มาตลอด15ปีบางทีโชคชะตากลั่นแกล้งนางไม่แก่ขึ้นเลยสักนิดเฮงเอ๋อเจ้าเป็นอะไรไปอ่ะเฮงเอ๋อเฮงเอ๋อเจ้าเป็นอะไรไปอ่ะข้าต้องการแก้แค้นข้าต้องการฆ่าเขาข้าต้องการแก้แค้นใครรีบเอาเขามาขังในคุกเสียเร็วเข้าข้าต้องการแก้แค้นไปมาเลยมาเลยไปมองกินไปกินไปมาให้กินทีร้องหน่อยร้องหน่อยพวกเราอร่อยมากส่งมาส่งมาเอ้ยทั้งชีพนี่มาเนี่ยนั่นเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออดีดีดีแทงเสียแทงเสียเห็นตรงนี้แหละเสียแล้วอย่ามาแทงฉันนะอร่อยเอาหวานจะแทงไม่แทงไม่แทงก็จะแทงอ่ะนะก็แทงต่ำข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะออกตามอีกใช่สูงสูงมาแข่งสูงสูงเว้ยรู้ว่าเสียแต่คนต้องขอลองวางดีเปิดเลยเปิดเลยเจ้าเสียอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฟังข้านะเรื่องไม่อยู่ว่าพี่น้องข้าเจ้าหนุ่มเนี่ยเปิดมาทั้งคืนแล้วเราก็แพ้มาตลอดเลยเจ้าโกงใช่ไหมเนี่ยฮะเจ้าโกงใช่หรือเปล่าเกิดเหตุขับขันน่ะมีคนโกงยังไงยังไงยังไงใช่ไหมใช่เปล่าสติปัญญาแค่นี้ยังจะเล่นพนันอีกเพิ่งดูออกเหรอใช่ถ้าโกงเองข้าก็สิอะไรเฮ้ยจะได้พร้อมกันชักดาฟันเรามาตรงนี้เลยมีฟันก็ให้ตายพวกเจ้าก็เป็นบุตรที่นางลมเลี้ยงเอาไว้เอาใช่ไหมฮะพี่น้องข้าขอร้องครับสับเขาให้เละไปเลยกินหล่ออย่างไรกดเกณฑ์เลยน้องชายภารกิจของเจ้าเสร็จสิ้นแล้วไปรอทางนู้นแป๊บหนึ่งไปอย่าให้เลือดเปื้อนตัวเลยนะได้เลยเพราะว่าไงเพราะว่ายังไงฮะทำอะไรเหรอเล่นพนันไอ้ยามองใครอยู่อ่ะมองเจ้าไงอย่าเหลือมองข้าชนิดได้ไหมข้าจะเหลือมองเจ้าทำไมมองไปทางนี้สิจะมองเจ้าแล้วทำไมอยู่ทางนี้ข้าก็จะเหลือมองเจ้าทำไมแข็งข้อเหรอจะคนหางตารู้ทางออกต่อจากนี้ไหมไม่รู้มาลากออกไปตุนพร้อมกันเลยสักดีไหมเล่นพนันในกองทัพมีโทษตัดคอทันทีเรากำจัดศัตรูเพื่อแผ่นดินก็แค่เล่นพนันเชยชมชัยงามเท่านั้นพวกเจ้าคิดจะทำอะไรมีเหตุผลพระพุทธเจ้าทรงมีเมตตาจำมาไว้ชาติหน้าให้เอาชีวิตไปทิ้งที่สนามรบสบายไหมสิวานเห็นแก่ความสัมพันธ์ของเราสองคนถามว่าสบายไหมสบายสบายก็ดีอย่างนั้นข้าจะดูหน่อยว่าต่อไปคนจะหน้าตรงไหนเฮ้ยอย่านะเสี่ยวหานหน้าตรงนี้เป็นยังไงอย่าตรงนี้อย่าเสี่ยวหานตรงนี้หรือว่าจะหน้าหน้าดีฮะอย่าอย่าช่างเธอวันนี้ข้าเบื่อแล้วไม่อยากเล่นแล้วสบายจังเลย
ล้างเท้านอนโชคดีไปเป็นสัตว์รับใช้ในท่านหลวงถึง2ปีทำให้ข้ามีเงินร้อยตำลึงไปสมัครที่สำนักกวางข่าวได้ขอบคุณท่านจริงๆเสี่ยวหานก็รู้จะเป็นคนมีเหตุผลท่านวางใจเถอะข้าไม่ให้ท่านตายหรอกนี่เจ้าเสี่ยวหานจะทำอะไรอ่ะฮะล้างเท้าให้ในท่านหลวงไงล้างเท้าเหรอไม่นะเสี่ยวหานเสี่ยวหานอย่าเสี่ยวหานเสี่ยวหานขอโทษด้วยข้าไม่ได้จะปู่หุยข้ารักท่านเสี่ยวเหิงเจ้าจำได้แล้วเหรเยี่ยมเยี่ยมตายแค่ไม่กี่คนจะเป็นอะไรดาบนี้งดงามมากอายุน้อยแค่นี้กำเริบเสิบสารถึงเพียงนี้ป้าอบรมได้ถูกต้องไว้ชีวิตด้วยเถอะนะไว้ชีวิตด้วยเถอะไว้ชีวิตด้วยทำอะไรตามกระเทียมเหรอชูเทียนขั้วแม่ทัพกรมขนส่งเอาอาวุธกองทัพที่ราชสำนักส่งมาให้ไปขายให้เมืองอื่นเพื่อหวังผลกำไรพูดไปสิว่าสมควรตายไหมข้าน้อยมีความผิดข้าน้อยมีความผิดตัวการคือใครผู้ที่มีศีรษะใหญ่โตผู้จะไม่รับชูบอกชื่อตัวการใหญ่มาความดีนี้แต่กับการสร้างเจดีย์ชนะข้าบอกแล้วบอกมาบอกฮะเป็นยังไงแผนนี้ใช้ได้ผลใช่ไหมมีตัวการใหญ่จริงนั่งไม่ติดที่แล้วสืบให้ละเอียดเป็นช่องโหว่ที่ยอดเยี่ยมมากน้องพี่ท่านพี่ช่วงนี้ข้าทำตัวแปลกๆและทำเรื่องแปลกๆบางอย่างข้าไม่รู้จักแม่ทัพเหยียนเลยแต่กลับแต่เขาเป็นสามีเจ้านะไม่ใช่เขาข้าเคยถามเขาแล้วเขาไม่มีภาชนะยวนยางเลยเจ้าคิดเหลวไหลอะไรกันผ้าเช็ดหน้าอะไรยนยางอะไรข้าก็จำไม่ได้แล้วแต่ที่ข้ามั่นใจได้คือแม่แทบเหยียนเป็นปีศาจเขาไม่ใช่คนที่ข้าตามหาท่านพี่เราไปจากที่นี่เถอะเราออกไปไม่ได้ได้ข้าพูดกับเขาให้ชัดเจนก็สิ้นเรื่องเอ๊ะท่านแม่ทัพเหตุใดจู่ๆถึงได้ถอยทัพเล่าราชาปีศาจรู้เข้าคงไม่พอใจเดิมเราก็เป็นมนุษย์แค่ดูซับกระดูกปีศาจจนกลายเป็นครึ่งคนครึ่งปีศาจราชาปีศาจไม่พอใจเราก็กลับอาณาจักรสเวียท่านแม่ทัพเฮงเอ๋อกลับมาแล้วตอนนี้ข้าก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรกับเผ่ามนุษย์ซะเอ๋อจ้าเจ้าไม่อยากติดตามข้าแล้วเหรอท่านแม่ทัพถึงอย่างไรชีวิตของข้าท่านแม่ทัพก็เป็นผู้มอบให้เย็นปูหุยข้าไม่ได้จะพูดกับท่านเย็นปูหุยเฮงเอ๋อเฮงเอ๋อเป็นอะไรเจ้าเป็นอะไรไปข้าต้องการในทางกำจัดเย่ชิงอุยใครเสด็จจากสำนักกวางเขาที่เรียนทหารอยู่โยเยนตอนนั้นข้าฆ่าตัวตายก็ได้พี่เจียงเสี่ยวหานช่วยเอาไว้ไม่มีทางเลือกจึงถูกเย่ชิงอุยข่มเหง
เพื่อจะไม่รับผิดชอบจึงทำลายวิญญาณข้าทำให้ข้าต้องกลายเป็นเช่นนี้ปู่หุยท่านรังเกียจข้าไหมเฮ้ยเฮ้ยว้ายโอ้ยตกใจโอ้ยปะทูเป็นสีกาอีกแล้วเอ้ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาเจ้าอย่าเข้ามาครั้งก่อนข้ามีใจเมตตาจนเกิดใจราคะจนทำลายพลัง16ปีของข้าไปคราวนี้ไม่ว่ายังไงข้าจะไม่ช่วยเจ้าไอ้ข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นน่ะอาจารย์ปู่ข้าขอสาบานกับท่านข้าจะไม่มีทางช่วยเหลือสตรีผู้นี้ได้ขาดวายโอ้ยท่านอู้เหลียงเทียนที่ข้าเคารพชีวิตหนึ่งเชียวนะข้าจะช่วยกันแล้วกันน่ะเจ้าจะฆ่าเกาสุยเฟิงถึงเขาจะเป็นรอแม่ทัพโยเยียนแต่เขาลักลอบเอาอาวุธจากกรมขนส่งตามกฎแล้วต้องประหารเชื่อข้าเถอะไม่ต้องทำหน้าที่ผู้คลองกระบี่แล้วไปโยเยียนเถอะข้าลำบากไปเรียนที่กวางขาวก็เพื่อวันนี้ข้าจะไม่ทิ้งมันไปนะเจ้าเคยคิดถึงความปลอดภัยของตนเองไหมเพื่อท่านพ่อการตายปริศนาของทหารนับหมื่นนับพันข้าต้องเดินหน้าต่อไป หากเจ้ายังดื้อรั้นหากเจ้าไม่มีกระบี่อาชาขาวเล่าไม่กลัวคนจะมาแก้แค้นเหรอถ้าสักวันกองทัพแตกแยกไม่กลัวนะจักรจะล่มสลายเหรอชิงอุยข้าหวังดีกับเจ้าข้าจะไปจากโยเยียนทางข้างหน้าทำตามที่เจ้าอยากทำเถอะอจินใครจะอ่ะเข้าเจ้าเองเหรอทำอะไรดึกดื่นป่านนี้ข้ามาหาเจ้า คิดจะเล่นไล่จับยามค่ำคืนใช่ไหมล่ะสาวน้อยเจ้าคิดจะแกล้งเราสองคนใช่หรือไม่ไปอย่างนั้นก็เข้าห้องกันในท่านมาแล้วเหรอในท่านไว้ชีวิตชิงอีเถอะข้าจะไปหาศิลาตอนนี้ถึงข้าจะอยู่เจือนอิงหนานอ่องตั้งแต่เด็กแต่ข้าไม่เคยลืมฐานะและภารกิจของตนข้าขอร้องท่านปล่อยชิงอีไปเถอะท่านโปรดเชื่อข้าว่าข้าจะเชื่อฟังท่านเห็นแก่ที่ข้าเป็นหนอนบอดไส้อยู่ที่เจือนผิงหนานอ่องหลายปีท่านไว้ชีวิตชิงอีได้เถอะข้าไม่ได้เก่งอย่างที่เจ้าคิดข้าสับเพ้ากว่าที่เจ้าคิดเวลาแห่งความสุขช่างล้ำค่าไม่ต้องพูดแล้วไม่ได้ข้ายังต้องไปตามข้าเย่ชิงอีอะไรนะเผยท่าแท้แล้วเหรอเจ้าคนฉวยโอกาสศิลปะแสงและเงาพี่จินสุดยอดจินจูข้าเดาถูก
เมื่อบุตรสาวของผิงหนานอ๋องเกิดมาก็หายตัวไป2วันให้หลังก็กลับมาคิดว่าเจ้านายท่านเป็นคนทำใช่หรือไม่และจุ้นจูที่กลับมาพูดนั้นก็คือท่านข้าเองพี่จินยอดเยี่ยมมากสิพี่ไปควรต้องกลับตัวกลับใจบอกเข้ามานายท่านคือใครบิดาแท้ๆของข้าตายในสนามรบนายท่านช่วยชีวิตข้าไว้ข้าบอกไม่ได้พี่จินไม่ต้องบีบคั้นนางระวังเราจะโดนปิดปากข้าพนันว่านางไม่ทำสิพี่ไปที่ท่านคุกเข่าลงท่านแพ้แล้วไม่ต้องหลอกชิงอีและหลอกตนเองอีกต่อไปบอกข้ามานายท่านคือใครเรื่องของโลกมนุษย์ยากให้สองฝ่ายพอใจน้องชายท่านมองอะไรอ่ะไม่ให้ดูขอโทษด้วยเรื่องอะไรกันเนี่ยโชคร้ายจริงจริงๆเลยอะไรเนี่ยดึกดื่นป่านี้เอามาเดินเล่นทำไมเสี่ยวจุนท่านจะทำอะไรเสี่ยวจุนข้าเตือนแล้วนะถอยไปเสี่ยวจะทำอะไรอ่ะเสี่ยวจุนออกไปนะท่านเสี่ยวจุนท่านปล่อยข้านะเป็นข้าที่ทำร้ายเจ้าข้าจะไม่เจ้าจากไปอีกแล้วนะเสี่ยวจุนเสี่ยวจุนเจ้าอย่าไปอ้อโอ้น่าไม่อายจริงๆจะเป็นสาระคะท่านมันน่าไม่อายไม่ต้องพูดแล้วอย่าตีแรงปากไปเยอะจะเป็นสาระคะเจ็บๆต่อไปจะกล้าไหมไม่ไรเบาๆโอ้ยหลบไปเอาอีกแล้วท่านกุศลท่านลุกขึ้นเองนะนี่เหมือนเรื่องอะไรกันเนี่ยน้องชา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 ยนี่หาข้ามาทั้งคืนใช่ไหม น้องชายข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นสตรีโง่เง่าจริงหุ่นข้าเพรียวบางแบบเนี้ย
ยังดูไม่ออกอีกเหรอเกือบจุบปากข้าอยู่แล้วน่าขยันขยันจริงนี่ชิงอีข้าเจอเรื่องใหญ่แล้วมีเรื่องสำคัญมีกุญแจก็เข้าห้องไปพูดเช่นนี้กับพี่เจ้าได้ยังไงเจ้าฟังข้าพูดก่อนนะเมื่อครู่ข้าขาดสติต้องขอโทษแม่นางด้วยไม่สิน้องชายเหรอดึกป่านนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงผลซิ่งผลท้อก็เรียกมาไม่ได้ใส่หัวไปก็ชื่อซิ่งเหรอจะบอกให้นะเรื่องข้าเป็นสตรีรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงรู้พรุ่งนี้ข้าจะบอกทุกคนจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกต้องโง่ไปจนแก่ตายแน่เลยห้ามพูดนี่คือความลับสุดยอดต่อให้หน้าอยู่ในท้องก็ห้ามพูดข้าเข้าใจแล้วสาบานสิข้าสาบานต่อห้องเต้อาณาจักรเสื้อต่อให้เน่าอยู่ในท้องข้าก็จะไม่พูดเด็ดขาดเลยเอ้าหนีไปแล้วนะกลางวันแสกๆตอนกลางคืนกลางคืนแสกๆจุ่นจู่ทั้งคนน่ะกลับหายตัวไปเจ็บหรือไม่ปวดหรือไม่ทั้งยังถูกไอ้นั่นมันเข็มพิษสลายกระดูกใช่เข็มพิษบ้าๆนั่นเสียใจอย่างที่สุดหรือไม่แม่ทัพลูกข้าขอบอกท่านว่าถ้าสืบเรื่องนี้ไม่กระจ่างผู้ครองกระบี่ของเราไม่ยอมจบแน่คุณซื้อมองเห็นเช่นไรมองยังไงมองไปข้างล่างสิแม้แต่ศพก็ยังสลายไปหมดด่านโยเยนต้องมีไส้ศึกแน่พิษสลายกระดูกใช้อาวุธลับข้ามือสังหารทำลายศพเช่นนี้คงมีเรื่องอยากจะปิดบังไว้อีชิงเป็นผู้สูงศักดิ์ในตระกูลอ๋องมีอะไรต้องปิดบังความจริงนาง น่าสงสารมากจริงๆรายงานเรียนทำไมทับสาธรบที่เยี่ยนปู้หุยเขียนเองฮะไหนมานี่ท่านแม่ทับข้าจะพูดกับเย่ชิงวีเองชิงวีตามข้ามาไปทำอะไรกันตรงนี้ไขคดีอยู่นะเหตุใดจึงไม่พูดเล่าแกไปวี่ชิงที่แสนงดงามไว้ให้ชิงอีเธอชาหนึ่งจอกหนังสือหนึ่งเล่มคำคืนอาศัยสงบหนึ่งชีวิตหนึ่งความฝันหนึ่งความดึงดันหลังจากนั้นแม่นางทั้งสองไปไหนข่ายนานชินขอบคุณท่านนักพรตที่ช่วยชีวิตข้าขอตัวก่อนข้าถ่ายทอดวิชาให้แม่นางผู้นั้นแล้ววิชาอันใดความอัปลักษณ์เหมือนภาพวังยามวสันภาพหนึ่งข้าแค่อยากจะบอกแม่นางว่าเดินทางปลอดภัยนะชาหนึ่งจอหนังสือหนึ่งเล่มคำคืนอันสงบหนึ่งชีวิตหนึ่งความฝันหนึ่งความดึงดันท่านกุนซือครึ่งวันแล้วข้าก็เห็นแค่ภาพมังกรที่เป็นความสำเร็จเล็กน้อยของท่านช่วยผู้ส่วนที่มีประโยชน์หน่อยได้ไหมชิงวีภาพของข้าเป็นไงบ้างภาพวาดของท่านกุนซือดูแปลกๆข้าน้อยบอกไม่ถูกบอกไม่ถูก เป็นอะไรกันไปหมดยังยืนเหม่อพร่ำบ่นอะไรอยู่ได้ลงมือกันเลยได้หรือไม่เนี่ยฮะท่านกุนซือทำไมมีภาพเหมือนของข้างั้นเหรอนี่เป็นภาพโบราณที่ตกทอดมาพันปีแล้วเหมือนเจ้าคนที่อ้วนเตี้ยไม่ใช่เหรออะไรตาเป็นอะไรพิการแล้วเหรอคนรักตายแล้วท่านเสียใจจนบ้าไปแล้วเหรอไม่เหมือนเหรอจิงวีกระบี่ไม้อาชาขาวมีชื่อว่าช้างเสิงกระบี่ช้างเสิงผู้ครองกระบี่คนที่12สังหารแม่ทัพเทพสงครามไปมากมันดื่มพลังของเลือดวิญญาณมากมายถ้ากระบี่ถูกใช้กระบี่จะตามคนคนจะตามกระบี่มันคือคัมภีร์กระบี่ช้างเสิงไร้กระบวนท่าชนะมีกระบวนท่าก่อนหน้านี้ข้าบอกเจ้าแล้วว่ากระบี่เนี่ยพาข้าบินทยานโชคดีที่ไม่ได้แทงจินหลิงเอ๋อตายน่ะจริงเหรอจะหลอกจะทำไมเล่าชิงวีภาพของข้าเจ้าก็เห็นแล้วลายเส้นแปลกๆอย่างที่เจ้าว่าจริงนี่ไม่ใช่ภาพวาดแต่เป็นเคล็ดวิชาคัมภีร์กระบี่ช้างเสิงเงาสังหารท่านกุนซือท่านอึกอักมาทั้งคืนแล้วอ่ะในที่สุดก็เข้าเรื่องสำคัญสักทีแต่ท่านกุนซือทำไมถึงได้ช่วยข้าขนาดนี้
สอนวิชาให้ท่านยังไม่ดีใจอีกชักช้ายืดยัดในเมื่อรู้วิชากระบี่ป้องกันตัวแล้วก็หนีไปเถอะฮะในจดหมายของเยี่ยนปู่หุยบอกว่าให้ทรงเจ้าไปประกันตัวที่หนานชินเพื่อลงทันมิฉะนั้นเขาจะบวกโยเย็นให้ลาบข้าไม่รู้จักเขาเหตุใดเขาต้องลงโทษข้าถึงตายครั้งนี้เขาไม่สนความสัมพันธ์ลูกเขยกับพ่อตาแม่ทัพลูกจู่ๆก็ส่งทหารมาครึ่งปีหลังต้องมีคนก่อเรื่องระหว่างนี้แน่ทุกสรรพสิ่งเร็วเข้าแยกย้ายกันก่อนค่อยว่ากันมาเร็วเร็วเข้าเร็วๆมาไปเร็วไปเร็วเข้าเร็วเกาสุยฝนจับตัวเย่ชิงอีไว้ร้องแม่ทัพเก่าคิดอีกครั้งเถอะคิดยังไงอ่ะหือไม่สูงหล่อรวยสักนิดข้าจะบอกให้คดีในของท่านตอนนี้เราสืบอยู่ช้าอยู่ใหญ่ถอยไปให้หมดได้ยินหรือไม่สละเย่ชิงอีคนเดียวแลกมาซึ่งความสงบสุขของโยเย็นเรื่องเกี่ยวพันถึงความอยู่รอดของอาณาจักรลุยกลับไปนะรองแม่ทัพเก่าท่านคือรองแม่ทัพเก่าการมอบตัวเย่จิงอีคงต้องให้แม่ทัพลู่ตัดสินใจมาจับคนที่จวนข้าหากแพ่งพรายออกไปคงไม่น่าฟังนักใช่หรือไม่เย่จิงอีในตอนนี้คือนักโทษทางการไม่ใช่ผู้ครองกระบี่ลุยเฮ้ยฮะโอ้ยเฮ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 ้ยดูเจ้าสิเมากระบี่แล้วอย่าห่วงเลยหลบไปข้าได้รับคำสั่งจากแม่ทัพให้ทรงแย่ชิงอีออกนอกเมืองคิดอะไรอยู่ไปเปิดประตูไปเปิดประตูสิทางนี้จ้าทางสุดทางนี้เลยจ้ามาดูก่อนได้นะทางนี้ก่อนได้นะเดี๋ยวข้าลดท่านแม่ทัพสองอาณาจักรรบกันมีแค่เย่ชิงอีที่หยุดยั้งการบุกโจมตีของทหารปีศาจได้เหี้ยมปู่หุยคำไหนคำนั้นขอแค่มอบเย่ชิงอีให้เขาจะไม่บุกโจมตีเมืองทหารและราษฎรในเมืองก็รักษาชีวิตเอาไว้ได้ท่านแม่ทัพหมายความว่ายังไงอะไรกันเป็นทายาทคนหูหนวกหรือไงยังไม่เข้าใจอีกเหรอเห็นชัดว่าอยากให้ชิงอีสละชีวิตเนอะนิ่งทำไมอ่ะนั่งรอความตายเหรอฝ่าออกไปสิใช่ถึงเขาเป็นแม่ทัพแต่ก็แค่ช่างตัดเสื้อไปเถอะโอ้โหกันไกลไม่เล็กเลยนะท่านแม่ทัพล่วงเกินแล้วท่านแยกไปสองส่วนแล้วจะทำอะไรได้เร็วเข้าสู้กันอีกแล้ววิ่งเร็วหนีเร็วแย่จิงอีออกไปไม่ได้แล้วทำไมอ่ะพวกเจ้าคิดว่าเหตุใดราชสำนักจึงทรงช่างตัดเสื้อมาเป็นแม่ทัพรักษาเมืองหน้าด่านเฮ้ย
แม่ทัพลูกได้บรรลุสู่อาณาจักรผู้วิเศษนานแล้วจอมยุทธผู้วิเศษแห่งเขาเทียนซานก็คือเขาเฮ้ยในจดหมายของเหยียนปู่หุยบอกว่าเหิงเอ๋ยยังไม่ตายนั่งอยู่ที่ค่ายนานชินเย่ชิงอีเคยข่มเหงนางอะไรนะเป็นไปไม่ได้จากกว่าข่าวถึงโยเหยียนข้ากับหลานเทียติดตามเขาเขาไปข่มเหงบุษสาวของท่านตอนไหนเย่ชิงอีต้องตายไม่อนุญาตให้เขาตายเจ้าไม่ทับลูกข้าไม่ให้เขาตายได้หรือไม่นี่เพื่ออะไรเหรอข้าถูกใจเขาพอหรือไม่สองฝ่ายรบกันแล้วเขายังทำร้ายบุษสาวข้ากำลังสั่งเจ้าท่านไม่ต้องหนีที่นี่ปลอดภัยกว่ากลับไปเถอะเจ้าพูดว่าอะไรนะอึกักหยุดได้เกาสุยเฟิงสำควรตายอยู่แล้วท่านข้าก็ไม่ได้ผิดกลับไปที่วัดอาชาขาวเถอะแต่ข้าช้าอีกเขาจะต่อยท่านแล้วนะเสร็จแล้วเลวการฝึกฝนดีถูกเจ้าก่อกวนจนพังเอ้าปล่อยจอยเฉยน้องชายอดทนหน่อยข้าไม่รับรองว่าขาสองข้ามันจะงอกออกมาแต่รับรองได้ว่ามันจะไม่เจ็บท่านนักรถไม่เจอกันเสียนะเสียงขุนมากอะเฮ้ยที่แท้เป็นเจ้าเองเหรอข้ามาเพราะอยากให้ท่านช่วยโอ้ยไม่เอาอ่ะไม่เอาข้าอยากควบคุมคนอีกคนเกรดวิชาเทียนหวังข้าเขียนไว้ชัดเจนว่าควบคุมได้ทีละคนน่ะเจ้าควบคุมไปแล้ว1คนเลิกคิดที่จะควบคุมอีกคนเถอะการเป็นคนลักษณะเช่นนี้ท่านก็ชอบใช่หรือไม่ข้าไม่ได้บอกว่าจะไม่ช่วยข้าจะถ่ายทอดเกรดวิชารับให้เจ้านะเจ้าจะย้ายอัคระกำกับวิชาจากคนก่อนหน้าไปให้อีกคนหนึ่งได้หลับไปเยี่ยนปูหุยจะฟังข้านะเฮิงเอ๋อข้าไม่ใช่ลูกเหิงคนที่ท่านรักข้าแค่ใช้ร่างนางเพื่ออยู่รอดหลายครั้งที่ข้าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่ท่านอย่าได้เฮงเอ๋อเจ้าฟังข้าไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดข้าก็ไม่รู้ว่าทำไมพอแล้วท่านไม่ต้องอธิบายขอโทษข้าไม่รู้ว่าพวกท่านเฮงเอ๋อเฮ้อคารวะท่านกุนซือเจ้ามาสักทีเร่งเดินทางไปเมืองหลวงซะไปเมืองหลวงทำไมเหรอมีภารกิจสำคัญยังมีภารกิจที่สำคัญกว่าการรักษาชายแดนอีกเหรอไม่ต้องยึกยักบอกให้ทำก็ทำไปถามเยอะจริงคุ้มครองข้ากลับเมืองหลวงฐานะของนางถูกเปิดเผยอยู่ที่เมืองหน้าด่านอันตรายมากจะคุ้มกันนางกลับเมืองหลวงข้าถึงวางใจได้อีกอย่างหนึ่งเจ้าโยโยเย็นมีเสียมากกว่าดีไปเมืองหลวงด้วยกันจะปลอดภัยกับเจ้าทั้งสองนางมีฐานะใดพูดได้หรือไม่ตามใจทุกอย่างเผยออกมาแล้วก่อนหน้าก็เคยพูดไว้ผู้ที่สั่งให้เย่ชิกอีและตำแหน่งผู้ครองกระบี่ต้องไม่ใช่คนธรรมดาใช่หรือไม่เจ้าหมายถึงน้องชายนั่นใช่จำได้หรือไม่ก่อนหน้านี้ใครกันที่แนะนำให้ท่านไปหาภรรยาผู้คุมเฉินเจ้าน้องชายนั่นใช่พอแต่งตั้งเสร็จเขาก็ถูกย้ายถ้ากุซือกับชิงหวีไม่เคยรู้จักกันแต่กลับถ่ายทอดเคล็ดวิชากระบี่ชางเซิงให้กับเขาก็เพราะเจ้าน้องชายนั่นใช่เหตุการณ์วันนี้ท่านก็เห็นทุกคนคุกเข่าใครจะมีอำนาจขนาดนั้นใครเหรอ เลยกันว่าฮอกเต้โอปัจจุบันหวีเฉินหยงมีบุตรนอกวังอยู่ผู้หนึ่งฝ่าบาทชราทั้งยังประชวนเป็นไปได้ที่จะส่งผู้สืบทอดมาที่กองทัพเพื่อประสบการณ์และอำนาจวันหน้าจะได้สืบทอดได้เจ้าจะบอกว่าเขาคือองค์ราชทายาท ตอนนี้รู้แล้วใช่หรือไม่ว่าสมองคืออะไร
องค์ราชทายาทไม่ใช่สิราชทายาทคนเป็นบุรุษนี่ไหนบอกว่าใช่มันน่าอยู่ในท้องน้อมรับพระบัญชาพระองค์เป็นโอรสองค์เดียวของฮ่องเต้จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นราชทายาทที่มาโยเยียนก็เพื่อฝึกฝนเรียนรู้วันน่าจะสืบทอดอำนาจเพราะช่วยเจ้าจึงเผยฐานะเจ้ารู้ว่าควรทำยังไงนะคุ้มกันราชทายาทกับเมืองหลวงอย่างปลอดภัยขอรับโยเยียนซับซ้อนมากเราเดินทางยามราตรีย่อมดีกว่ากินหรือยังยังพะยะค่ะนั้นก็ไม่ต้องกินไปเถอะชิงวีหนีไปแล้วเอ๊ะฮะเขาจะบอกว่าเย่ชิงวีเราจะทายาทมาประจนภัยหรือไงเปล่าพะยะค่ะคุ้มกันฝ่าบาทจะยังไม่ลืมนี่พะยะค่ะคุ้มกันคุ้มกันแม่งจะคุ้มกันเลยแล้วใจคุ้มกันอย่างไรคุ้มกันปกป้องข้าเหนื่อยเดินไม่ไหวแล้วอย่างนั้นข้าจะแบกนะบังอาจสตรีไม่ควรชิดใกล้จะกับข้าฐานะต่างกันก็มองผิดเองอุ้มข้าฮะข้าหนาวอุ้มข้าให้ความอุ่นแต่องค์ราชทายาทบุรุษสตรีแต่บุรุษทายาทอาบน้ำทั่วถึงพยัคฆ์ข้าสุดยอดเลยตั้งชื่อท่านี้ว่าท่าอุ้มราชทายาทพระองค์ลืมไปแล้วว่าทรงเป็นสตรีท่าอุ้มองหญิงแล้วกันอาหารวังนี่ไม่เลวจริงๆนะหนักจริงๆอ่ะเจ้าบอกข้าอ้วนเหรอเปล่านะสวยอวบอิ่มมือเจ้าจับไหนอยู่เนี่ยรัชทายาทคือให้กระหม่อมอุ้มพระองค์ไม่ใช่หรือแน่นแน่นหน่อยแน่นหน่อยแน่นกว่านี้อีกบังลมเอ๊ะมีอะไรไม่ดีหรือเดี๋ยวชิงอีเฮ้ถ้าขออีกอย่างก็ไม่เกินไปนะไม่เกินไปข้าอยากจะนอนอย่างนั้นกระหม่อมจะหลบไปกลับมาร้องเพลงหน่อยราชทายาทกระหม่อมไม่ใช่ชายงามร้องเพลงเป็นที่ไหนตอนข้าอยู่ตำหนักบุรพามีนายกำนันกว่า60คนร้องเพลงกล่อมรีบร้องเร็วข้าจะไปหานายกำนันมาให้นะแอบดูจะทายาทอาบน้ำโทษประหารเฮ้ย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 ขึ้นผ้าแม่นางลู่เหิงท่านจะไปไหนเหรอข้าไม่ใช่ลู่เหิงเจ้าปล่อยข้าไปเถอะแม่นางลู่เหิงกลับไปเถอะข้าไม่ใช่คนที่แม่ทัพของพวกเจ้าตามหาให้ข้าไปเถอะข้าขอร้องเจ้ากลับไปพี่ไม่มีหลุยวีตองมีแต่นี่ก้อนโตหนวดน้องของน้ำตาน้องถ้าต้องช่วยพี่ออกค่าคอนโดอยู่กับพี่นั้นมันลำบากนะหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ลงไหมเนี่ยไม่ต้องร้องแล้วฮะปล่อยข้าลงไม่มาทนแล้วเหรอตื่นแล้วก็พี่นั่งได้อ๋อดูเจ้าสิเขาจะนอนอย่างน้อยก็ควรร้องเพลงแบบกล่อมเด็กสิไม่เคยร้องเลยตอนเด็กแม่ไม่เคยร้องเพลงกล่อมเหรอไม่เคยไม่เคยร้องเพลงไม่เคยมีแม่แม่นี่นะน่าขันพ่อกระหม่อมบอกว่า
ท่านแม่คลอดกระหม่อมออกมาก็ตายทันทีต่อมาท่านพ่อไปทำสงครามรักษาเมืองถูกลอบฆ่าแล้วก็ตายไปต่อจากนั้นกระหม่อมก็เป็นเด็กกำพร้าขอโทษนะฮะขอโทษท่านเป็นอะไรไปแสงศิลาแปลกประหลาดขึ้นทุกทีต่อมาเกิดอะไรขึ้นต่อมากระหม่อมได้คะแนนอันดับหนึ่งของกวางขาวจึงถูกส่งมาร่วมกองทัพโยเยนใช่ได้นะเย่เชิงอี่สุดยอดมากเย่เชิงอี่เย่เชิงอี่นี่เย่เชิงอี่รู้กำเริบเหรอเย่เชิงอี่เย่เชิงอี่ที่รักคิดถึงข้าหรือไม่ฮะเหตุใดเจ้าจะต้องเขินด้วยล่ะฮะก่อนหน้านี้ยังยั่วข้าอยู่บนเตียงอยู่เลยทำไมเจ้าไม่คิดถึงข้าแล้วเหรอให้ข้าจุ่มพิษเจ้าหน่อยได้ไหมฮะปล่อยนะหลบไปมานี่ให้ข้าจุ่มพิษเจ้าหน่อยคิดถึงเจ้าจะตายแล้วเอ๊ะดาวเยอะมากเลยพี่สาวแต่ข้าอยากกลับบ้านเย่เชิงอี่ท่านพี่เราอยู่ไหนเหรออย่าทำข้าตกใจคิดถึงท่านแม่แล้วเย่เชิงอี่คุณชายเหตุใดไม่มาหาข้านานถึงเพียงนี้เล่าฮะข้าน่ะคิดถึงท่านคิดถึงจนนอนไม่หลับเลยนะวันนี้กลับไปกับข้าดีหรือไม่ข้าจะใส่เอี้ยมตัวน้อยที่ท่านชื่นชอบเจ้าหนุ่มเจ้ามันนี่เจ้ามันนี่ช่วยประคองข้าทีมัดประคองข้าหน่อยทำอะไรจะเปรียบข้าเหรอนี่สิวีจะบอกให้นะไม่มีทางนี่สิวีรีบฟื้นสินี่สิวีตกลงกันแล้วว่าจะโง่ตายจะตายง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้นะอย่าฆ่าเราอย่าฆ่าเราอย่าฆ่าเราลูกรักดูสิแม่อุ๊ยหน่อยท่านแม่ยะซิงอี่ยะซิงอี่ทำไมตาบอดอะลูกดูสิแม่อุ้มหน่อยยิ้มให้แม่หน่อยเด็กดีเด็กดียิ้มหน่อยท่านแม่ท่านแม่ยะซิงอี่เป็นอะไรไปอะอย่าทำข้าตกใจสิลู่ชิงราชทายาทกระหม่อมต้องเอาตัวเย่ชิงอี่ไปที่ค่ายนางชินเพื่อพิสูจน์ความจริงของบุตรสาวที่การตายของนางอาจเกี่ยวข้องกับเย่ชิงอี่ผู้นี้จะกล้าเหรอราชทายาทกระหม่อมค่อยรับโทษภายหลังแล้วกันเฮ้ยเย่ชิงอี่เฮ้ยโอ้ยท่านลุงเย่ชิงอี่เจ้าเป็นใครข้าเองเจียนหรูเจียนหรูข้าแปลงโฉมแล้วเรื่องสิทธิ์น้องข้าอธิบายที่หลังแต่เย่ชิงอี่ท่านเอาตัวไปไม่ได้ข้าจะเชื่อได้ยังไงว่าเจ้าคือหวังเจียนหรูเฮ้ย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 ท่านแม่ไม่มีแม่ก็ไม่มีอย่าเที่ยวได้คนถึงว่าแม่สิท่านแม่ท่านแม่
นี่พระองค์อาจจะทรงประชวรตาบอดกลางคืนหรือละเมอแบบนั้นน่ะย่าชิงอุ่ยจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นได้ยังไงกันเล่าเจ้านั่นแหละตาบอดกลางคืนตระกูลเจ้าบอดกันหมดพระองค์ทรงพระปรีชาเรื่องนี้ไม่สมเหตุสมผลเลยท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่ท่านฟื้นแล้วฮะชิงอุ่ยท่านแม่ท่านแม่เป็นแม่แท้ๆของข้าใช่หรือไม่แต่ตอนอยู่ที่กวางขาวเหตุใดถึงไม่บอกข้าเล่าชิงอุ่ยไม่ต้องติดใจเรื่องนี้เจ้าจะค่อยๆรู้เองภายหน้าเจ้าต้องทำเรื่องสำคัญที่เปลี่ยนฟ้าผัดแผ่นดินอย่าทุกข์ใจเพราะข้ากับแม่ทัพเย่อีกแม่ทัพเย่ไม่ใช่พ่อแท้ๆของเจ้าข้าเองก็ไม่ใช่แม่แท้ๆเราทำแค่เรื่องที่ควรทำชิงอุ่ยเจ้าต้องจำไว้ว่าพ่อแม่ของเจ้าก็คือตัวเจ้าเองนี่เจ้าเลือกมองตรงได้แล้วเหลือบมองข้าบ้างได้หรือเปล่าอ่ะสหายเจ้าวิเคราะห์ดูหน่อยสิหรือว่าเย่ชิงอีจะกลับชาติมาเกิดน่ะพูดอะไรของเจ้าอย่าพูดเกินจริงได้ไหมเย่ชิงอุ่ยจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นได้ยังไงแม่ทัพเย่ไม่ใช่พ่อแท้ๆของเจ้าข้าเองก็ไม่ใช่แม่แท้ๆพ่อแม่ของเจ้าก็คือตัวเจ้าเองได้ถึงมีพ่อมาหรือว่าเย่ชิงอุ่ยจะกลับชาติมาเกิดที่หลานเทียมพูดมาไม่ถูกต้องชิงอุ่ยคือผู้ที่กลับชาติมาเกิดและยังเวียนว่ายตายเกิดมาหลายชาติท่านแม่ท่านแม่เขารู้เรื่องชาติก่อนของตนเองหรือยังเขาเป็นเทพของสามโลกทั้งเผ่ามนุษย์เผ่าปีศาจเผ่าอสูรข้าไม่เชื่อเรื่องเทพจักรพรรดิเจ้าพิภพนั่นความหมายของเหยียนปู่หุยถ้าเจ้าไม่มอบตัวก็จะใช้เลือดเพื่อล้างโยเหยียนเพื่อราษฎรทั่วล่าข้าจะต้องไปเย่ชิงอุ่ยเราเจอกันอีกแล้วผู้กำกับจางไข่ลี่จินบอกว่าข้าเวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติจะให้ข้านอนหลับแล้วฝันถึงอดีตเพื่อหาเบาะแสยึกยักหยุดได้เขาได้หลับสมใจสักทีเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆทุกคนไม่ได้หลอกลวงพวกคุณใช่ไหมสนุกหรือเปล่าสนุกก็ดีแล้วล่ะครับแต่ดูเทพจักรพรรดิเจ้าพิภพสามจบแล้วบอกคุณแบบนี้ละกันมันยังไม่จบต่อจากนี้ก็เอานิ้วของคุณกดตรงที่เรื่องเทพจักรพรรดิเจ้าพิภพสี่ประวัติศาสตร์ลับแห่งอาณาจักรสวีสนุกเหมือนกันตลกเหมือนกันเลยครับพูดแบบนี้ละกันหลานเทียนรอคุณอยู่ที่ภาคสี่นะครับ星海之上闪烁，握紧的拳头燃起火热，桀骜的我仗剑天涯漂泊，坚毅的眼里不露惧色，穿梭在大千世界铭刻，踏平的坎坷曲曲折折，
经花开花落，笑对曾经，一切都会值得。我就是我，奔向梦的脚步从不停泊。我就是我，闭上双眼，过去依然停留。我就是我，寻找想得到的所有结果。我就是我，到底会为谁去停留在哪里？